สวัสดีจ้าพี่น้องโมนีกับผ้ามาช่มบอลสีคือเกาจา้าหลังจากถีหลาลุ่งคลิปบอลสีนะคะที่งยายลุงกระมังนะคะเป็นกระมังเบอร์ฮาิบหานะคะซื้อมาใบาละยี่สิบบาทมีพี่น้องสอบถามเขามาว่ากระมังต้องเจาะลู่บอคําตอบก็บคือต้องเจาะลูเด้อจ้าพี่น้องเพราะว่าถาบบเจาะน้ำจะขังเฮตไห้บอลสีของห้าหัวเนาได้จา้า กระม,มังอีลาซื้อมาเป็นกระม,มังใบละยี่สิบ,บาทเบอร์หาสิมหาได้จากพี่น้องเจาะรูตามภาพเลยจ้าหลังจากนั้นอีลากะเอากาบักพ้าวนะคะกาบักพ้าวซับที่ร่างสารแทนนินออกแล้วเรียบร้อยนะคะเอาใส่กลนกระม,มังประมาณหนึ่งขอมือเนาะคะ่ะแล้วก่อย่ายต้นบอนสีที่ห้าพาหัวไวใส่ในถุงดำไว้นะคะ เพื่อที่จะเหให้เป็นฟอร์มกอสวยๆงามๆเ้าก็ต้องใส่หลายต้นลายถุงแน่นะคะบอนสีทีพี่น้องเห็นอยู่ตรงนหนนี่เป็นบอนสีทีหลาพาหัวนะคะเป็นต้นกวนอูพาหัวแลวก็เลยใหญ่ล่งกระมังเพื่อที่จะให้มันเป็นกอใหญ่จ้ะพี่น้องหลังจากใหญ่ล่งแล้วก็เอาดินใส่ค่ะดินธรรมดาเลยอีหลาเอาดินนาดินธรรมดาจะ้ะใส่ให้ เกือบต็มกระมังแต็เต็่มด้วค่ะใส่ขึ้นไปค่อน้างเครื่องนึงถ้าเต็มเกินไปจะเฮ็ดให้นักกระมังอาจจะแตกได้จ้ะอีกหนึ่งแค่รับทีเฮ็ดให้บอนสีทียูสวนแตกกอไงห,หัวไงก็คืออีลาจ,จะใส่ปุ๋ยคอกเป็นปุ๋ยขี้หมูด้อจ้ะเป็นขี้หมูตามขัมโบรานทีเพิ่นว่าเลยจ้ะพี่น้องขี้หมูกินหัวขีง้งัวกินใบขี้ไก่กินหมากจ้ะถ้าเข้าใส่ขี้หมู หัวบอลกาจะใหญ่เฮ็ดไห้แตกกอเฮ็ดไห้เป็นหัวใหญ่แตกกอใหญ่นะ่ะนะนะจาพี่น้องหลังจากที่ร่งกะละมังใ้ประมา่านอาทิตย์หนึ่งละค่ะอันนี้คือจะเกือบปีแล้วได้พี่น้องฟอมกอที่เห็นอยู่ตรงนานี้เกือบปีแล้วจ้ะที่หลาเลียงไว้อันนี้คือจากกอเดียวเลยด้วยจากโบดเดอามาผสมนะคะอันนี้เป็นลูกไม้สีแดงนะคะ ที่อยู่ในกระมังกับพึ่งย้ายล่ลงประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์จ้ะได้ประมาณนี้แต่ละกระมังอายุจะบ่ทอกันเพราะว่าเห็ดไปเรื่อยๆขยายไปเรื่อยๆนะจ๊ะที่ลาผ้าหัวไวก้กะมีหลายค่ะพ่อเพิ่นง,งอกแล้วเพิ่นเกิดแล้วอีลากะเอาใส่ในกระมังเพื่อให้เป็นกอแบบนี้จ้ะพี่น้องถ้าเป็นฟอมเป็นกอแบบนี้ก็จะสวยงามมองดูแล้วกะ สดชื่นสบายหูสบายตาพี่น้องโดยส่วนโตัแล้วอีหลาเป็นคนมักสีแดงนะคะประมาณได้อาทิตย์นึงจากตัวนี้ตัวนี้ได้เป็นปีแล้วล่ะกอแตกออกสวยงามเคล็ดรับยุสวนที่ให้แตกกอดีอีหลา จะใส่เป็นขี่หมูเด้อจะเดือนหนึ่งใส่สองเทือจะพี่น้องเทือละหนึ่งกำมือจ้าสำหรับพี่น้องที่เพิ่นถามเขามาว่ากละมั่งเจาะรูบอร่อคลิปนี้ก็ให้คำตอบแล้วเด้อจะาวาเจาะจ้าบอ่อเจาะเดี๋ยวบอลเขาจะเา่าสำหรับคลิปนี้ไปแล้วจ้า